องดวนเบนเชษฐวุฒิลองจุดธูปบูชากุมารเทพฤทธิ์เลข3ตรงโผล่ให้เห็นชัดๆคำเอาบรรดาคอหวยและนักเสี่ยงโชคหูตาลุกควายกันเลยทีเดียวสำหรับโพสต์ล่าสุดบนอินสตาแกรม @wendersgore วัชราคุณของพิธีกรหนุ่มชื่อดังโบยเชษฐวุฒิวัชราคุณวัย47ปีทางนี้ก็เป็นเพราะโพสต์ดังกล่าวเป็นการเปิดภาพถ่ายเลขธูปมงคลที่เจ้าตัวได้ทำการจุดธูปเพื่อบูชากุมารเทพฤทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือพร้อมกับแนบแคปชั่นข้อความว่าลองจุดธูปดูกุมารเทพฤทธิ์ซึ่งหลังจากนั้นไม่นานทางด้านแฟนคลับชาวเน็ตรวมถึงคอหวยที่ได้เห็นโพสต์นี้ของโบยเชษฐวุฒิต่างก็เข้ามาคอมเมนต์อนุโมทนาสาธุกันอย่างล้นหลามรวมถึงไม่พลาดที่จะเก็บเลขเด็ดที่แต่ละคนเห็นไปเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคจากสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2565ที่กำลังจะถึงนี้ด้วยขอขอบคุณภาพบวยเชษฐวุฒิภาพเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสนุก.comค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ